ทุกสิ่งวันเวลาสถานที่ที่ทำให้วันนี้พวกเรามาพบกันได้แบบนี้หลังจากที่เราต้องเลี่ยนแล้วเลี่ยนอีกเพราะไอ้โคบ้าขึ้นโควิดแต่ปีนี้ดีเสียทำไมโคมันต้องแพ้เสียวอ่ะปีนั้นปกติผมพูดให้พูดแค่นี้ไม่พอหรอกครับเพราะรายการที่เขาให้ผมไปพูดเนี่ยวิทยุ1ชั่วโมงทีวีครึ่งชั่วโมงและปีนี้ผมเป็นปีสำคัญมากนะครับวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นวันที่ฮ่องกงกับเคลื่อนสู่ฮ่องกงจีนเมื่อวันที่1กรกฎาคมปีนี้ปี2565แต่ฮ่องกงกับเคลื่อนสู่จีนเมื่อปี2540ย้อนหลังไป25ปีเป็นจับเพศมีอะไรที่น่าจดจำผมไปออกรายการสดๆนะครับวันซีผสมคือต้องโกงมาที่หนึ่งกรกฎาคมเขาต้องใช้หลายภาษา Prince Charles และมาเป็นประธานเขาพูดภาษาอังกฤษนะตงเกี้ยนหวาเป็นผู้ว่าการต้องโกงนะเราก็ยังมีมาจากจีนอีกนะเขาก็ต้องพูดสามภาษาพอดีผมโชคดีตั้งแต่เป็นเด็กแล้วก็สอนว่าปากมีอยู่ปากเดียวแต่หูมีอยู่สองข้างต้องฟังให้มากแต่ฟังให้มากๆแล้วก็เข้ามาอยู่ในสมองผมก็โชคดีแต่วันนี้ยังขาดได้บ้างแล้วนะครับไม่มีไว้หมดผมว่าเด็กผมจะต้องเขียนด้วยมือซ้ายและมือขวาเขียนสองมือแล้วเวลาเขียนภาษาจีนผมเขียนด้วยมือขวาเวลาเขียนภาษาไทยผมเขียนด้วยมือซ้ายบางคนก็ถามผมออกรายการทีวีนะถามไม่ทำไมทำอย่างนั้นผมก็บอกว่าก็ขณะนั้นมีนายกรัฐมนตรีซึ่งค่อนข้างจะขวาจัดผมเลยต้องเขียนภาษาไทยในมือซ้ายเพื่อรักษาความเป็นกลางส่วนจีนเป็นประเทศที่เขาบอกเอียงซ้ายผมเลยต้องเขียนมือขวาเพื่อรักษาความเป็นกลางเพราะฉะนั้นเราต้องมีชีวิตอยู่กับความจริงเมื่อกี้ผมมาถึงผมต้องลงกราบเขาว่าบางคนพอดีหลานผมวันนี้ก็มาด้วยแต่ก็เพิ่งกลับไปก็ติดธุระเหมือนกันนะผมก็เลยบอกว่าเป็นคำสอนของมหาปราชญ์ขงจื้อที่คนไทยเรียกว่าขงจื้อนะก็พอดีนะปีนั้นก็มีภาพยนตร์เรื่องขงจื้อก็มาฉายที่เมืองไทยผมเนชั่นทีวีเขาก็ให้ผมเป็นคนแปลบทภาพยนตร์เรื่องนี้แปลเสร็จแล้วเขาก็ให้ผมเป็นไกด์พิเศษนำเที่ยวคนซานตงต้องออกเสียงว่าซานเราภูเขาเห็นไหมคำว่าซานในภาษาไทยเราออกมาเพี้ยนไปเป็นภาษาสันนะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นในเชียงใหม่เนี่ยมีชื่ออำเภอที่มันพบมีภูเขาเยอะสันกำแพงสันป่าตองมันเพี้ยนจากคำว่าซานนะและคำว่าตงแปลว่าตะวันออกใช่ไหมพวกเราเนี่ยเราก็เรียนเนี่ยคนไทยเนี่ยเรามีอะไรแล้วอย่างที่มันน่าไปอย่างนั้นเราก็ผมก็เกิดคนไทยอ่ะนะคนไทยเราจะนับคิดว่ายังไงเหนือใต้ออกตกนะของพระราก็นะ north east ต่อไปใช่ไหมนะ west south มันจะเป็นที่มาคำว่า news ที่แปลว่าข่าวจากเหนือแล้วไปตะวันออกแล้วก็ตะวันตกแล้วก็ใต้แต่ของคนจีนต้องนับคิดมาจากตงตะวันออกหนานลูกป้าซีเป่งนี่เป็นทางธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องอยู่กับธรรมชาติที่เห็นผมขึ้นมาผมต้องก้มลงกราบไหว้เพราะอะไรครับเราอยู่กับฟ้ากับดินที่มันกราบไหว้เด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีแล้วทั้งหมดนี่เราจะไปแบ่งชนชั้นเลยครับนะครับก็สำคัญที่สุดว่าที่ผมต้องก้มลงกราบเราว่านั้นเป็นพ่อมหาปราชญ์ของเดียวสอนไว้ว่าต้นข้าวที่มีข้าวเต็มดวงที่สุดนั้นมันจะโน้มต่ำที่สุดแต่ถ้าต้นข้าวที่มันไม่มีเมล็ดข้าวเลย
ไปมันก็จะชูท่อเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นไอ้คนที่มันก็เบ่งกล้าวางกรามเนี่ยไปผมในนั่นนะไอ้ผมก็บ้าบ้าบออย่างนี้เนาะนะก็ดีมาจากโรงเรียนวัดนะก็ได้สิทธิ์เก่านี้เด่นของโรงเรียนวัดกันมัธยมวัดสุทธิวัดรารามนะครับแล้วไอ้ผมเป็นคนมักน้อยครับเวลาเรียนหนังสือเนี่ยผมชอบดีเป็นแค่เลขตัวเดียวนะได้แค่ที่หนึ่งกับที่ห้าไม่เอาเลขสองตัวไม่เอาไม่ชอบคนขนาดน้อยนะครับจบม.ศ.5สมัยนักเรียนม.ศ.5ได้ที่หนึ่งผมชอบผมสามสี่ห้าไม่เอามันน่าไปคนขนาดน้อยแล้วก็สอบเข้าคณะรัฐศาสตร์ได้ที่ห้าเขาให้ผมห้อง A1ห้อง A1ห้องจริงนะแล้วไปเข้าปี2508แล้วประธานโทษนะครับคุณรู้ไหมว่าปี2508เกิดอะไรขึ้น7สิงหาคม2508คือวันที่เกิดเสียงปืนแตกขึ้นในประเทศไทยที่จังหวัดนครพนมแล้วตอนนี้เรากำลังบ้าถึงเรื่องบ้าเรื่องกัญชาแต่กัญชาเนี่ยเป็นนครพนมนั่นแหละที่ปลูกกัญชามากสุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นมันเกิดเสียงปืนแตกขึ้นที่ไอ้ไข่เมื่อปี2508 2508ก็คือปีที่ผมสอบเข้าคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นั่นแหละครับนะก็ประชุมนี้เมื่อกี้เขาก็บอกไปแล้วผมไปได้สิทธิ์เก่าดีเด่นของคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะตอนที่ไปสอบเอ็นทรานซ์นะมีสมิญเขาก็บอกสมัยโน้นนะครับตอนที่ปี2508เนี่ยเขาบอกคุณเรียกได้5คณะทำไมเห็นคุณเขียนในใบสมัครสอบเนี่ยเนาะเรียกแค่2คณะพอดีนะครับมันมีอะไรอยู่นิดบางอย่างเรื่องปลูกพันกันผมเกิดที่ใต้ต้นโพธรรมศาสตร์บ้านเดิมของผมนะพ่อแม่มาจากกวางตุ้งที่คนไทยเรียกกวางตุ้งใช่ไหมเป็นร้านอาหารภัตตาคารจีนจีนกวางตุ้งนะขายบะหมี่เกี๊ยวขายเป็ดย่างนะตอนโน้นหูดูสิผมก็มันมีอะไรแปลกนี่มีพี่สาวทั้ง7คนถ้าสมัยนี้ไม่ได้เกิดแล้วสมัยนี้ไม่ได้เกิดแล้วแต่ขณะที่แม่ของผมนะกำลังเดินลวกเกี๊ยวลวกบะหมี่อยู่นะมีผู้ใดเดินผ่านมาถ้าเป็นหมอดูแม่นๆบอกอาเจ้อาซิมทองนี้เอาไว้นะต้องเป็นลูกชายผมก็เลยมีโอกาสเกิดมาเป็นลูกคนที่8นะครับมีพี่สาวทั้ง7ถ้าสมัยนี้ไม่ได้เกิดหรอกเนี่ยผมเนี่ยมีลูกชายของคนลูกชายคนเล็กครบ1เดือนผมทำหมันเลยเพราะผมจากปลัดอำเภอเริ่มต้นครั้งแรกเป็นปลัดอำเภออยู่ที่นครพนมนั้นก็เนี่ยแหละนครพนมก็คือเมืองที่เกิดเสียงปืนแตกนะแต่เป็นปลัดอำเภออยู่ได้ไม่ถึง2ปีมีคำสั่งด่วนจากกรมการปกครองย้ายผมเข้าเทพผมก็เป็นคนนี้นะบอกพอสมควรพอเข้าเจ๊ปุ๊บเดินตั้งถามรองอธิบดีที่มีคนออกคำสั่งย้ายผมก็มาผมก็ท่านครับผมกำลังสนุกกับการเป็นปลัดอำเภออะไรครับไม่ต้องย้ายผมเขาบอกมีการติดตามดูการทำงานคนคุณแล้วอยากให้คุณใช้ปากกับปากกามากกว่าใช้ปืนแบบนี้แม่ผมก็เกิดนะครับเนี่ยโอ้ยปี2518ที่ออกไปเป็นที่ออกไปเป็นฝรั่งเพิร์ดอ่ะก็เป็นปีที่ยวนลาวเขมรแตกพร้อมกันและปีนั้นแหละเป็นปีที่ผมแต่งงานได้เมียนั่งหน้าสวยอยู่นี่แหละนะเพราะฉะนั้นผมจึงเรียกเป็นคนที่มาทำงานด้านสื่อมวลชนนะครับเพราะอะไรครับผมทำงานเรื่องสื่อมวลชนเป็นมีเดียเป็นว่าผมได้มีเดียดีโอเคแค่นี้ก่อนสันติตะกอนค่ะค่ะมันดับถัดไปนะคะผู้ช่วย